น้องไบร์พูดถึงเรื่องนี้นายกเมื่อวานนี้ก็ใส่ผ้าไทยนะใช่ค่ะเพราะอะไรประชุมครม.ถูกต้องวันอังคารแล้วก็ยังแถลงแก้นี่ก็ยังใส่ผ้าไทยอยู่ค่ะแล้วตกดึกไปที่เชียงใหม่ใช่ท่านก็ไปร่วมงานประเพณียี่เปงนี่เชียงใหม่เที่ยวได้นี่ท่านใส่ผ้าพื้นเมืองนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเราเห็นบรรยากาศเลยน้ำตีเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้นำทีมไปกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งไปล่วงหน้าแล้วนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นนำผู้บริหารเทสลาด้วยนะใช่ค่ะผู้บริหารเทสลาซึ่งตามข่าวเขาจะมาดูสถานที่ตั้งโรงงานเทสลาในประเทศไทยนั่นก็คือมิสเตอร์โรฮันพาเทลเป็น VP Business Development ของ Tesla การมาของมิสเตอร์โลฮานน้ำตีก็เลยชวนไปดูประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในงานอย่างที่เห็นแล้วชวนเขาลอยกระทงด้วยเนี่ยค่ะนี่ผู้บริหาร Tesla คนนี้ครับนายกเศรษฐาลอยกระทงกับมิสเตอร์โรฮานผู้บริหารเทสลาบริเวณแม่น้ำปิงท่าน้ำหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วแนะนำประเพณีลอยกระทงให้เขาฟังนะหลังลอยกระทงเสร็จนายกคงจะอดไม่ไหวที่จะหันหน้ามาบอกกับนักข่าวที่ไปในทำนองว่ามาจริงเหรอมาจริงเหรอคุณเศรษฐาหันมาคุยกับนักข่าวว่าแบบนี้เขามาไหมเขามาไหมเขามาไหมนี่ไงค่ะท่านผู้ชมเห็นภาพนี้นี่เป็นผู้บริหารเทสลาซึ่งเป็นหนึ่งในความภูมิใจของคุณเศรษฐากับรัฐบาลใช่ไหมว่าจะดึงเข้ามาลงทุนก็รอดูเมื่อไหร่จะเป็นทางการเนี่ยขณะที่คุณแพทองธารในงานเดียวกันนี่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ลอยกระทงเช่นเดียวกันนะนี่ค่ะกับท่านรัฐมนตรีสุดาวันนี่ถือเป็นการออกงานคู่กันนะค่ะพรมลิขิตนี่ถ้าใส่ซาวมานี่ใช่เลยนะค่ะจากชาตินี้จากชาติไหนหัวใจรักเธอค่ะนี่มันหมายถึงการทำงานแบบคู่ขนานกันเพราะคุณลุงเองก่อนหน้าที่จะถึงเวลาที่น้ำตรีเศรษฐาทวีสินมาเนี่ยนี่เห็นไหมเข้าไหมเข้าไหมเทสลาก็ได้นะนี่เห็นไหมว่าผมลิขิตถึงเวลาต้องมาลงทุนนะมิสเตอร์โรฮันค่ะเทสลานะมาลงงานในเมืองไทยนะขณะที่เพลงต่อไปเลยคุณอุ๊งอิ๊งก่อนหน้าพอเดินทางไปก่อนไปสำรวจตลาดคลองแม่ขาแล้วตอนนี้หายใจเป็นซอฟต์พาวเวอร์น้องไบรท์พ่ออะไรเหรอใช่ค่ะคือตลาดคลองแม่ข่าในผู้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่นะคะมีคลองแสนเล็กประมาณ750เมตรถ้าดูพรหมลิขิตเมื่อคืนเราจะรู้ว่ามีคลองเหมือนกันแต่นั้นอยุธยาค่ะอันนี้เชียงใหม่ค่ะเป็นเสมือนคลองโอตารุเมืองไทยใช่ระหว่างดูตลาดมีนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายภาพเป็นระยะแล้วก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาคลองแม่ขาบรรยากาศดีใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยคนเยอะนะคะส่วนตัวเนี่ยคุณวิ่งบอกแม้ไม่ใช่หน้าเทศกาลก็น่าจะมาเดินกันเที่ยวกันค่ะคลองแม่ขามีกิจกรรมกับร้านค้าน่ารัก
น่าจะถ้านำมาเชื่อมโยงกับซอฟต์พาวเวอร์มันจะสามารถเชื่อมโยงได้กับทุกเรื่องเลยค่ะของโอตารุคล้ายๆกันนะโอตารุของญี่ปุ่นนะคะที่ฮอกไกโดค่ะแล้วก็บอกนักท่องเที่ยวรู้จักเทศกาลลอยกระทงอยู่แล้วแม้จะไม่ดังเท่ากับสงกรานต์แต่ทางคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์จะทำให้เทศกาลลอยกระทงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นหลังจากนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่จะมีอีก 3,000 งานนะค่ะจัดเป็นงานใหญ่ช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมกับทุกจังหวัดขณะเดียวกันสงกรานต์จากเดิม 3-4 วันปีนี้จะเป็นทั้งเดือนเลยก็คือ Summer Festival ทั้งเดือนเมษายนค่ะนอกเหนือจากนั้นคุณอุ๋งยังตอบคำถามถึงกางเกงช้างแล้วทางโคราชมีกางเกงแมวโดยระบุเป็นไอเดียที่ดีนะคือถ้ามีครบทั้ง77จังหวัดเนี่ยคุณอุ๋งบอกว่าก็จะสะสมให้ครบค่ะอยากจะสนับสนุนก็ต้องไปดูว่ามีแผนสนับสนุนเรื่องนี้ยังไงบ้างแต่ส่วนตัวเห็นแล้วรู้สึกชอบมากเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ให้มันโยงได้ไหมจริงๆซอฟต์พาวเวอร์ก็สามารถโยงได้กับทุกเรื่องอะนะคะแต่อันนี้คิดว่ามันเป็นที่หนึ่งมากกว่าที่ทำให้ชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่น่ารักเขาเรียกกันว่าโอตารุเมืองไทยนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อที่อิงคิดว่าเหมาะสมเพราะว่าถ้าดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยมีคลองตรงกลางมันร่มเย็นแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาวมันก็เป็นที่ที่น่าอยู่น่ามาเดินเล่นนักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักลอยกระทงของเรานะคะอาจจะไม่ดังเท่าสงกรานต์แต่ว่าแน่นอนอันนี้อยู่ในการโปรโมทของกรรมการทางซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วว่าจะทำให้ลอยกระทงเป็นที่รู้จักมากขึ้นและงานที่จัดอย่างที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็จัดไปที่สุโขทัยนะคะนับว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามมากๆเชียงใหม่วันนี้ก็เหมือนกันคืนนี้ก็มีงานยี่เป่งอีกงานนึงซึ่งก็จะเป็นงานที่คนก็จะประทับใจนะคะรับรองว่าปีนี้เนี่ยพอมีการโปรโมตจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนพร้อมกันแล้วเนี่ยจะทำให้คนรู้จักมากขึ้นอันนี้คือจุดพลุสตาร์ทเลยว่าทำให้อย่างกางเกงช้างตอนนี้ก็หลายจังหวัดก็เอาแบบอย่างที่เชียงใหม่ใช่ล่าสุดเป็นกางเกงแมวใช่ไหมคะนี่จะพูดถึงว่าพอได้ข่าวได้อ่านข่าวรู้สึกว่าเพิ่งกลับมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะอ่านข่าวรู้สึกว่าถ้ามีครบ77จังหวัดอ่ะอิงจะต้องสะสมให้ครบทุกจังหวัดแน่นอนค่ะนี่เป็นไอเดียมากๆแต่ว่าจะทำในภาคเอกชนนะคะก็อยากสนับสนุนค่ะเดี๋ยวดูแผนกันต่อไปว่าจะทำอะไรได้บ้างกับตรงนี้นะคะอันนี้ส่วนตัวเองได้เห็นแล้วก็รู้สึกชอบมากแล้วคิดว่าถ้าทุกจังหวัดมีอ่ะตั้งใจไว้เลยว่าเราจะสะสมให้ครบค่ะนี่ท่านผู้ชมอ่ะขณะที่น้ำตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อวานลอยกระทงกับผู้บริหารเทสลาเสร็จสับก็ยังพักอยู่ที่เชียงใหม่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะระหว่างเดินทักทายประชาชนก็มีประชาชนให้กำลังใจนักท่องเที่ยวต่างชาติบอกผู้ Thailand Prime Minister นะค่ะนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้เจ้าตัวบอกเหนื่อยไหมเนี่ยเดินทางตลอดเลยอย่างที่เราไล่เรียงเนี่ยต้องไปคุณเฉิดถามบอกไม่เหนื่อยชาร์จแบตอย่างนี้แหละค่ะมาเจอแบบนี้แหละมันเป็นการชาร์จแบตเป็นกำลังใจให้การยิ้มแย้มแจ่มใสเจอรอยยิ้มมาดูประเพณีดีๆแฮปปี้มากๆแยิ้มแย้มแจ่มใสเจอรอยยิ้มนะครับมาดูดีๆนะครับกู๊ดไนท์ว่าอย่างนั้นนะขนาดที่เราไล่แล้วใช่ไหมค่ะวันจันทร์เช้าไปสงขลาใช่ไปพบกับน้ำตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมค่ะแล้วปฏิบัติภารกิจไปด่านชายแดนเสร็จสับปุ๊บบินกลับเข้ากรุงเทพรับภรรยาไปสุโขทัยค่ะเขาเทียนเล่นไฟใช่เสร็จปุ๊บกลับกรุงเทพค่ะประชุมคณะรัฐมนตรีเช้าวันอังคารประชุมแก้หนี้ตกเย็นไปเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้จะอยู่เชียงใหม่ทั้งวันจะดูเรื่องการแก้ปัญหา FM 2.5 แล้วจะดูเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์และจะไปมช.ด้วยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพของเชียงใหม่แล้วท่านผู้ชมวันนี้อยู่เชียงใหม่ทั้งวันพรุ่งนี้ไปอุตรดิตถ์ไปเยี่ยมชมโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกค่ะนั่นและจะมีซอฟต์พาวเวอร์อุตรดิตถ์นะอยู่ที่นั่นเสร็จสับยังไงต่อน้องใบไปภูเก็ตอีกวันที่1วันศุกร์ที่1ท่านนายกจะไปภูเก็ตค่ะเอ๊ะท่านนายกตั้งแต่เป็นนายกไปภูเก็ตบ่อยมากเลยนะอ่ะใช่ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกด้วยที่ท่านไปหลังจากได้รับตำแหน่งค่ะ
เดินทางเยอะจริงๆ7:27 น.เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาฮะ